สวัสดีครับดูอิดยัวซายมาแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกคนมาสนุกสนานสุดสร้างสรรค์กับเรื่องวิทย์ที่คิดทำได้ครับเราจะพาทุกคนมาประดิษฐ์มาทำอาหารมาใช้จินตนาการขีดเส้นลงสีกับงานศิลปะและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเต้อภินันท์เปลี่ยนจันทร์ครับสำหรับดูอิดยัวซายของเราในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาทำฉลากรณรงค์ประหยัดน้ำกันครับว่าแต่ทำไมเราต้องประหยัดน้ำครับน้ำกำลังจะหมดไปแล้วหรือว่าภัยแล้งกำลังจะมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอถามจาก Natural Artist ของเราในวันนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เต้ยด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทางบ้านด้วยนะคะเต้ยศิลปาศรีสุพรรณค่ะนี่ก็คือพี่เต้ยนะครับเนเจอรัลอาร์ติสต์ที่จะมาสอนเรานะครับประดิษฐ์ฉลากประหยัดน้ำกันในวันนี้ค่ะทุกคนนะคะก็คงจะเคยเห็นป้ายในสถานที่ต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งสำนักงานโรงเรียนที่มีป้ายฉลากที่ติดไว้ตามก๊อกน้ำหรืออ่างล้างมือถ้าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเห็นป้ายที่ติดว่าปิดสวิตช์ไฟหลังเลิกใช้ทีนี้ในห้องน้ำเรานะคะเราจะเห็นป้ายเหล่านี้ตามก๊อกน้ำอ่างล้างมือที่เขียนว่าปิดน้ำให้สนิทหรือว่าอย่าลืมปิดน้ำเป็นต้นสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราระมัดระวังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าปัจจุบันนี้ทั้งโลกเรากำลังเข้าสู่สภาวะภัยแล้งค่ะเอาล่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ทำฉลากประหยัดน้ำในวันนี้ดีกว่านะครับพี่เต้ยว่ามีอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีแผ่นไม้นะคะที่เราจะใช้ทำเป็นฉลากมีอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์สำหรับตัดอาจจะเป็นกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้อุปกรณ์สำหรับการตกแต่งนะคะและเชือกค่ะรวมถึงปืนกาวด้วยนะคะอย่าลืมโอเคครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบายสีสีอะไรก็ได้นะคะที่บ้านมีค่ะอ๋อโอเคครับอุปกรณ์เท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแค่นี้แหละแล้วก็พร้อมลงมือได้เลยแล้วครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฉลากกันดีกว่านะครับโอเคค่ะเริ่มจากนี่นะครับเราก็ควรที่จะวัดขนาดตามที่ต้องการก่อนนะคะแล้วก็ล่างแล้วค่อยใช้กรรไกรตัดค่ะควรจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่ครับค่ะอาจจะเป็นสัก1ใน4ของ A4 ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะตามที่แต่ละคนน่ะมีจินตนาการนะคะโอเคครับหลังจากนั้นนะคะพอเราล่างรูปร่างของตัวฉลากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องตัดเป็นตามรูปร่างที่เราวาดไว้นะคะน้องเต้ตัดใช่ไหมครับใช้กรรไกรนะครับใช่ค่ะเอาละครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็จอกมาเป็นแบบนี้ของพี่เต้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆของเราส่วนของพี่เต้เป็นรูปหยดน้ำนะครับค่ะเอาละครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเจาะรูไหมครับใช่ค่ะเราต้องอย่าลืมการเจาะรูนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไปห้อยในสถานที่ต่างๆค่ะโอเคครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะรูครับอาจจะใช้ตะปูหรือว่าถ้าไม่มีตะปูนะคะก็อาจจะใช้กาวสองหน้าแปะก็ได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวใช้ตะปูเจาะไปนะครับแทมแทมแทมเจาะเข้าไปเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยดูใหญ่เบ้อเลยนะครับอันนี้พอดีว่าพี่เต้ได้แอบไปเจาะมาก่อนแล้วนะครับโอเคค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้รูออกมาที่หยดโอเคครับต่อไปขั้นตอนต่อไปครับพี่เต้ค่ะทีนี้น้องเต้ก็เริ่มลงมือระบายสีได้เลยค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือขีดเขียนลวดลายของเราเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราต้องสื่อถึงการประหยัดน้ำกันนะคะอาจจะเป็นเซฟวอเตอร์หรือว่าปิดก็ให้สนิทเป็นต้นนะคะหรือคนทางบ้านถ้าเกิดว่าใครมีคำโดนๆก็เขียนลงไปได้เลยตามที่เราอยากจะบอกคนที่มาใช้น้ำบริเวณนั้นให้อย่าลืมประหยัดน้ำเอาละครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เองของพี่เต้ยนะคะเมื่อกี้ก็ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็แอบทำอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นรูปหยดน้ำเหมือนกันมีสี่เหลี่ยมแล้วก็หยดน้ำนะคะสวยงามมากๆเลยครับพี่เต้ยทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มร้อยเชือกกันดีกว่านะครับมีเชือกอยู่ด้านนี้เดี๋ยวพี่เต้ยช่วยผมเดี๋ยวพี่เต้ยจับไว้นะคะน้องเต้ย
ขาที่เราร้อยเชือกเพราะว่าเราจะได้เอาไปเอาฉลากนี้นะคะไปห้อยไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการย้ำเตือนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือใช้ก๊อกน้ำบริเวณนั้นนะคะให้ประหยัดน้ำหรือว่าปิดน้ำหลังใช้เสร็จอย่างสนิทนะคะดีเลยครับทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Natural Artist ในวันนี้นะครับผมที่เราจะได้ทั้งทำฉลากนะครับประหยัดน้ำจากวัสดุที่หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำได้ทำให้ทุกคนนะครับได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักทรัพยากรของน้ำกันมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้ลองทำฉลากประหยัดน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะครับได้ที่แฟนเพจ NSM Thailand ของเรานะครับหรือจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าก็จะดีมากเลยนะครับพวกเราก็รอชมผลงานของทุกท่านอยู่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะครับที่มาสอนเล่าประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์สวยๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากครับพี่เต้ยค่ะดีๆนะคะครับและในครั้งหน้านะครับผลิตยูไซจะพาทุกคนไปหันษากับโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเนี่ยก็จะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่เต้ยนะฮะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย